กลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้คุณผู้ชมยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันได้อย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนนะคะพิมพ์ PD เว้นวรรคตามที่ชื่อนามสกุลวันที่เดือนพ.ศ.แล้วก็เวลาเกิดคุณผู้ชมที่เกิดในช่วงราวต่อของวันนะคะเที่ยงคืนถึงตีห้าครึ่งฟ้าสว่างเป็นวันอะไรระบุข้อมูลเข้ามาให้ชัดเจนแล้วก็ส่งมาที่4221606นั่นเองนะคะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเรามาทวนดีกว่าภาพรวม12ราศีกลางสัปดาห์แบบนี้นะคะเป็นยังไงกันบ้างชาวราศีมังกรวันนี้เรื่องของงานปัญหาเยอะค่ะวันนี้มีโอกาสนะคะได้ทำงานต่างถิ่นฐานนะถือว่าสมรูปแต่ว่าถ้าเกิดว่าทำงานประจำอยู่กับที่เจอกับปัญหาอุปสรรคอย่างแน่นอนนะคะส่วนในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองค่ะเขาบอกว่าต้องรู้จักให้หรือว่าต้องรู้จักจ่ายก่อนที่จะได้รับมาเน้นโทนสีเทาหลีกเลี่ยงสีแดงค่ะชาวราศีกุมนะคะวันนี้เรื่องงานระวังการทะเลาะเบาะแว้งหรือว่ามีปัญหากับผู้บังคับบัญชาหรือว่าเจ้านายวันนี้ความอ่อนน้อมถ่อมตนก็ต้องบอกว่าสำคัญมากนะคะส่วนในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้มีโอกาสเล่นแร่บาธาตุนะทำให้เกิดในสิ่งที่ประโยชน์หรือว่าได้มานะคะเล่นโทนสีบรอนทองหลีกเลี่ยงสีชมพูค่ะชาวราศีมีนนะคะวันนี้ในเรื่องงานอีกหนึ่งราศีที่เจอกับปัญหาแต่อย่าเรียกร้องนะคะมันไม่เกิดประโยชน์ค่ะอดทนให้มากๆก็แล้วกันส่วนในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้คนที่มีปัญหามานานในเรื่องของสภาพคล่องก็เริ่มที่จะมองหาลู่ทางได้บ้างแล้วนะคะส่วนเรื่องของหัวใจทำอะไรก็เกรงใจคนที่อยู่รอบข้างบ้างเน้นโทนสีเหลืองหลีกเลี่ยงสีน้ำเงินค่ะชาวราศีเมษนะคะวันนี้ในเรื่องของงานอีกหนึ่งราศีค่ะอะไรที่มันไม่แน่ใจหรือว่ามีความเสี่ยงสูงวันนี้อาจจะต้องหลีกเลี่ยงบ้างนะคะส่วนในเรื่องของหัวใจทำอะไรก็ได้อย่างนั้นเน้นโทนสีควันบุหรี่หลีกเลี่ยงสีม่วงค่ะชาวราศีพฤษภนะคะวันนี้ในเรื่องของหัวใจระวังการทะเลาะกับคนรักวันนี้อย่าพยายามให้เกิดปัญหาเลยนะคะว่ามีโอกาสที่จะปรับความเข้าใจค่อนข้างยากทีเดียวส่วนในเรื่องของงานอย่าทำให้ใครต้องเดือดร้อนเพราะตัวเองหน้าที่การงานของตัวเองทำให้เต็มที่นะคะเน้นโทนสีเขียวหลีกเลี่ยงสีเหลืองเข้มค่ะชาวราศีเมถุนนะคะวันนี้เรื่องของงานอีกหนึ่งราศีแล้วนะคะที่ต้องรู้จักใช้วิกฤตให้เป็นโอกาสวันนี้ถ้าเกิดเจอกับปัญหาเนี่ยลองมองหาลู่ทางใหม่ๆดูส่วนในเรื่องของหัวใจค่ะวันนี้ในเรื่องของการสารสัมพันธ์วันนี้ก็มีโอกาสสารสัมพันธ์กับคนที่อ่อนวัยกว่าแต่เน้นเฉพาะคนที่โสดอยู่นะคะเน้นโทนสีเหลืองเข้มหลีกเลี่ยงสีชมพูค่ะชาวราศีกรกฎนะคะวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองอย่าใช้จ่ายตามอำเภอใจวันนี้ระวังทุกข์ใจในอนาคตนะคะส่วนในเรื่องของงานอดทนให้มากค่ะวันนี้ปัญหาต่างๆอุปสรรคต่างๆอาจจะเข้ามาอดทนไว้แล้วก็จะสามารถก้าวผ่านพ้นไปได้เน้นโทนสีม่วงหลีกเลี่ยงสีเขียวค่ะชาวราศีสิงห์วันนี้เรื่องงานระวังเรื่องของข้อกฎหมายในคณิติกรรมสัญญาต่างๆวันนี้อาจจะต้องมีการตรวจเช็คให้ดีหรือว่าอย่าพยายามทำผิดกฎระเบียบข้อบังคับส่วนในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองมีโอกาสไปเกี่ยวข้องกับอะไรที่ไม่ถูกต้องบางครั้งเรื่องของรายได้ที่ว่าได้มาง่ายๆบางทีมันอาจจะไม่ดีสำหรับเราก็ได้นะคะเน้นโทนสีเขียวหลีกเลี่ยงสีส้มค่ะชาวราศีกันนะคะวันนี้ในเรื่องของงานวางแผนระยะยาวไว้ให้ดีอย่าใจร้อนนะคะตัดสินใจแล้วเนี่ยก็ต้องคิดทบทวนรอบคอบด้วยส่วนในเรื่องของหัวใจอย่าไปแย่งรักของคนอื่นเขาเน้นโทนสีเทาหรือเน้นสีส้มค่ะชาวราศีตุลนะคะวันนี้ในเรื่องของงานวันนี้มีโอกาสดีๆลองมองหาโอกาสหรือว่าเวลาในการปล่อยของหรือว่าแสดงฝีมือบ้างส่วนในเรื่องของหัวใจวันนี้อาจจะมีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งกับญาติพี่น้องคนรักเน้นโทนสีดำหรือเน้นสีเหลืองเข้มค่ะชาวราศีพิจิกนะคะวันนี้ในเรื่องของหัวใจค่ะคนที่โสดอยู่นะวันนี้ระวังจะมีคนเข้ามาหาผลประโยชน์อย่างเดียวอาจจะเจอคนที่ไม่จริงใจก็ได้เน้นโทนสีควันบุหรี่หลีกเลี่ยงสีครีมค่ะสุดท้ายชาวราศีธนูนะคะวันนี้ในเรื่องของหัวใจให้เผื่อใจไปบ้างนะทำอะไรก็ดูเหมือนจะไม่ค่อยเข้าตาทำอะไรก็ดูไม่ดีนะคะส่วนในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองค่ะการลงทุนที่ลงทุนไปแล้วเนี่ยมันดีอยู่แล้วอย่าเพิ่งไปเปลี่ยนหรือว่าอย่าไปฟังความผู้อื่นเขาจนไม่มั่นใจตัวเองนะคะเน้นโทนสีเลือดหมูหลีกเลี่ยงสีชมพูค่ะนี่คือภาพรวมของ12ราศีในวันนี้นะคะหลายอย่างโดยเฉพาะเรื่องการงานหลายราศีดูเหมือนว่ายังไม่ค่อยลงตัวสักเท่าไหร่นะฉะนั้นทำอะไรก็ตามคิดทบทวนแล้วก็ดูในเรื่องของความเสี่ยงให้ดีด้วยนะคะส่วนใครฟังไม่ทันทวนซ้ำเพิ่มเติมได้เลยนะเข้าไปกดถูกใจหรือว่าคลิกไลค์กันได้ที่ Facebook Fanpage Miracle Channel TV ด้านหน้าแบบนี้นะคะส่วนตอนนี้เรามากันที่ SMS กันต่อเลยค่ะ
จะขอ SMS นะคะเกิดวันที่6พฤษภาคมค่ะ2539เวลาเกิดบ่ายโมง45นาทีวันจันทร์สุขภาพเป็นอย่างไรการเรียนแล้วก็ความรักด้วยค่ะปีนี้จะเน้นเรื่องเรียนคืออย่างนี้นะต้นใหญ่2เรื่องนี้มันเดินขนานกันอยู่แล้วปัตตานีเป็นสีนะสุภาพเป็นกาลีอย่าเอาความรักมาทำให้เกิดปัญหาในเรื่องของการเรียนฉะนั้นนะครับหน้าที่หลักในช่วงวัยขณะนี้เนี่ย ก็คือในเรื่องของการศึกษานะก็แยกแยะให้ดีนะครับส่วนการทำบุญเสริมของหนูเนี่ยนะครับให้ถ้ามีโอกาสได้เข้าวัดทำบุญก็ทำบุญในส่วนของการบำรุงค่าน้ำประปาก็ได้สุขภาพด้วยพื้นชะตาระวังปัญหาพวกกล้ามเนื้ออักเสบเรื้อรังนะครับปัญหาพวกสายตาความดันแล้วก็ระบบเลือดครับและ SMS ต่อมาค่ะคุณทุนนะคะ2พฤษภาคมค่ะ2536เวลาเกิดบ่ายโมง15นาทีวันอาทิตย์นะคะตกงานอยู่ค่ะทำงานอะไรดีเกณฑ์งานการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆไม่ค่อยดีนะในช่วง ในช่วงอายุย่าง23นะครับทำบุญเสริมซื้อของมีคมนะครับจะเป็นมีดปลอกผลไม้ก็ได้นะฝากระวังอุบัติเหตุนะหาโอกาส ขออภัยครับหาโอกาสไปบริจาคโลหิตอาชีพที่เด่นในพื้นชะตาเดี๋ยวลองดูนะทั้งในแง่ของการทำส่วนตัวด้วยของคุณเนี่ยดาวพุธถ้าจะลุกขึ้นมาทำลักษณะพวกงานขายตรงทำได้นะเพียงแต่ว่าต้องมีการจรมีการเดินทางออกแรงอย่าอยู่ติดที่ถือว่าสมรูปนะฉะนั้นตอนนี้ถ้ายังมีปัญหาในเรื่องของเกณฑ์งานมันไม่ค่อยดีเนี่ยก็ทำในส่วนนี้ก่อนก็ถือว่าน่าสนใจนะครับอันนี้ฝากไปพิจารณานะ SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS นะคะเกิดวันที่26กันยายนค่ะ2517เวลาเกิดบ่าย 3:21 นาทีวันพฤหัสบดีตกงานอยู่ค่ะถ้าจะค้าขายจะมีดวงทางนี้หรือเปล่าดวงชะตาภาพรวมนั้นเป็นอย่างไรตอนนี้เข้าย่าง42ก็ต้องดูก่อนนะครับคือด้วยดวงเนี่ยของคุณด้านดีเป็นคนที่มีหนักเอาเบาสู้นะเป็นคนที่อดทนนะครับแต่บางครั้งค่อนข้างจะวิตกกังวลนะไม่ค่อยกล้าตัดสินใจไม่ค่อยมั่นใจนะครับกลุ่มอาชีพที่เด่นในพื้นชะตาฝากไว้พิจารณาเหนือสิ่งอื่นใดต้องดูด้วยว่าทำได้หรือเปล่าถนัดไหมนะครับดาวอาทิตย์ในดวงเนี่ยสวยดาวอาทิตย์ก็หมายถึงพวก IT คอมพิวเตอร์ค้าทองธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพวกอุปกรณ์ไฟฟ้านะครับ อีกกลุ่มหนึ่งอันนี้ถ้าทำเกี่ยวข้องกับสุขภาพถ่ายดีครับสมุนไพรสถานพยาบาลร้านขายยาหนวดแผนโบราณพวกศูนย์สุขภาพฟิตเนสหรือแม้กระทั่งธุรกิจพวกเครื่องสังขพันธ์ตลอดจนดวงนี้ถ้าอยากจะศึกษาในส่วนของโหราศาสตร์ถือว่าดีหรือแม้กระทั่งทำในเรื่องของการเป็นที่ปรึกษาอันนี้แนะนำเป็นแนวทางลองดูนะครับ SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS นะคะเกิดวันที่22กันยายน2533ค่ะเวลาเกิด 6:30 นาทีความรักการเงินแล้วก็ในเรื่องของหลักชีวิตดวงนี้ก็ต้องบอกว่าจะเหนื่อยหน่อยตลอดชีวิตทั้งในเรื่องของงานแล้วก็ในเรื่องของเงินเพราะมันโยงอริก็คือหยุดไม่ได้นะครับแต่ว่าด้านดีก็ต้องบอกว่ายังพอมีศักยภาพในการที่จะหารายได้สำคัญในแต่ละช่วงอายุนะครับตามหลักมหาทักษะเทวดาหรือพระเคราะห์ที่เข้ามาเสวยอายุช่วงนี้จนถึงย่าง29เป็นช่วงเวลาที่พระฤหัสเข้าเสวยอายุก็อยากให้ไปเช่าบูชาพระแก้วมรกตนะครับวาระลูกกังสังวาตังวาควบคู่กับพระสัมสัมวิสะเทพะวันละ19จบแล้วเวลาอัญเชิญมาที่บ้านอย่าลืมเขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดติดไว้ที่ใต้ฐานองค์ท่านด้วยตอนนี้อลิเป็นกาลีนะห่วงที่สุดคือเรื่องของเงินความรักจะมาคาบเกี่ยวนะถ้ามีคู่เนี่ยปีเสร็จๆ26 27เนี้ยประคับประคองให้ดีๆครับถ้าโสดผ่านไปเลยนะ SMS ต่อมาค่ะคุณวัชรินค่ะ14กุมภาพันธ์2521นะคะเวลาเกิด 9:00 นตรงวันอังคารปีหน้าจะได้งานทำหรือเปล่าคะของคุณดูหลังวันเกิดเลยแล้วกันนะตอนนี้ย่าง38เข้าย่าง39เข้าย่าง39ความจริงช่วงนี้นะมันเป็นอุตสาหะแต่ว่าวงกลมตกนะครับแล้วก็ปุตตะเป็นอายุพยายามหาให้ได้ก่อนเดือนเกิดนะยังพอที่จะมีเกณฑ์ยังพอที่จะมีความเป็นไปได้โดยเฉพาะช่วงรอยต่อของการเปลี่ยนศักราชแบบนี้อัตราว่างในระบบ
จะมีเพิ่มมากขึ้นเพราะคนหลังจากรับโบนัสแล้วก็จะมีการโรเตทด้วยธรรมชาติของวงจรเศรษฐกิจการทำงานมีเกณฑ์ครับแต่ต้องขวนขวายต้องออกแรงมากหน่อย SMS ต่อมาค่ะคุณกสิพลนะคะ29มกราคม2525ค่ะเวลาเกิด 17:00 น. 32 น. วันศุกร์ดวงชะตาโดยรวมนะคะถามว่ามีกรรมเก่าหรือเปล่าเนื้อคู่จะเจอเมื่อไหร่ทำบุญก็ทำแบบไหนดีปกติบริจาคโลหิตอยู่แล้วอ๋อสาธุนะของคุณตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง34 35อายุย่างนะครับ35 36เนี่ยเป็นจังหวะเวลาที่ดีนะในเรื่องของความรักนะครับแต่ช่วงนี้ยังช่วงนี้ถึงจะมีเข้ามาก็ไม่ต้องรีบร้อนตัดสินใจค่อยๆดูอาจจะเจอในย่าง35ตกร่องปล่องชิ้นในช่วงย่าง36ก็ได้นะครับอันนี้คือในเรื่องของความรักส่วนกรรมเก่าผมไม่รู้ผมมองไม่เห็นกรรมคือการกระทำเรารู้เฉพาะปัจจุบันณขณะปัจจุบันตามคำสอนของพระพุทธองค์ทำปัจจุบันให้ดีที่สุดครับถึงจะมีกรรมเก่าก็จะทุเลาเบาบางลงนะเขาบอกว่าอย่าให้เขาบอกว่าต้องพยายามทำความดีเนี่ยหนีกรรมเก่าให้พ้นครับ SMS ต่อมาค่ะคุณณัชยาค่ะเลขทะเบียนรถ7407เสาพุธกำลังพระเคราะห์รวมกันใน27เป็นคู่สมพลเด่นดังมีชื่อเสียงแต่07เนี่ยระวังนะครับโดยเฉพาะในเรื่องการมองโลกในแง่ลบนะเครียดง่ายคิดให้ร้ายตัวเองก็ได้อันนี้ใช้น้ำพระพุทธมนต์บริกรรมคาถาชินบัญชรและตั้งจิตอธิษฐานให้ดีครับขอบหน้าพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณปัดเป่าอิทธิพลของดาวที่ไม่ดีแตะไปที่คู่หลังครับเลขบ้านก็ทับ5ค่ะศีลบริสุทธิ์พระหัตถ์ดี SMS ต่อมาค่ะคุณพระสิทธิ์นะคะ8พฤศจิกายน2499ค่ะเวลาเกิด 9:30 น. วันพฤหัสบดีอาชีพที่เด่นค่ะตอนนี้เป็นทหารเรือเกษียณปี2560จะเพาะพันธุ์ปลาขายดีหรือเปล่าก็ความจริงมันจะให้ผลใกล้เคียงกันกับอาชีพเดิมที่ทำอ่ะนะแต่ว่ามันจะมีเงื่อนไขต่างกันนิดนึงผมกลับมองว่าการเป็นทหารเรือน่าจะมีการจรมีการเดินทางบ้างนะตลอดชีวิตการรับราชการอันนี้มันสมรูปแต่ถ้าทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของการเพาะพันธุ์ปลาผมว่าการจรการเดินทางมันมีโอกาสที่น้อยลงนะฉะนั้นถ้าถามว่ามันจะเด่นถึงอาชีพเดิมที่ทำหรือไม่ก็ทอนลงหน่อยอะไรที่ดีกว่าที่เด่นกว่าเลยนะทำได้หรือไม่ได้เดี๋ยวว่ากันอีกทีดาวทิศสวย IT เครื่องใช้ไฟฟ้าค้าทองอีกกลุ่มนึงฮะพวกซื้อมาขายไปการเป็นคนกลางนายหน้าการเป็นครูอาจารย์นะสมมุติถ้ามีโอกาสผันตัวเองใช้ประสบการณ์เป็นในเรื่องของวิทยากรนะครับหรือว่าทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเรียนการสอนการศึกษาในส่วนของพวกเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนอุปกรณ์สื่อสารพวกนี้จะเด่นกว่าสิ่งที่คิดอยากจะทำครับ SMS ต่อมาค่ะคุณแอนค่ะ2พฤษภาคมนะคะ2515เวลาเกิด 17:59 นาทีวันอังคารการงานคู่ครองแล้วก็สุขภาพเป็นอย่างไรค่ะปฏิทินตรงกับวันอังคารถูกต้องตอนนี้ย่าง44นะงานคำว่าอุตสาหะคือต้องใช้ความเพียรเปลี่ยนก็ลำบากนะฉะนั้นสิ่งเดียวก็คือต้องอดทนให้มากนะครับแล้วก็ให้เผื่อใจครับลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบบางอย่างมันอาจจะยืดเยื้อต้องอาศัยความพยายามและความต่อเนื่องมากกว่าปกติคู่ครองคนรักในช่วงย่าง44นี้นั้นยังกลางๆนะคือผมมองว่าถึงจะไม่ได้หวานแต่มีปัญหาอะไรพอที่จะปรับความเข้าใจกันได้แต่ดวงเนี้ยพื้นดวงไม่ค่อยดีเพราะกาลีจี้เรือนคู่ฉะนั้นอยู่กันอย่างมีระยะห่างบ้างสุขภาพ2ทางทางเดินอาหารและทางเดินหายใจครับเอาล่ะนะมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะฮัลโหลค่ะสวัสดีค่ะจ้าจ้าชื่ออะไรคะชื่อปุ๋ยค่ะค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดค่ะวันอาทิตย์ที่31กรกฎาคม2531ค่ะปีมะโรงเกิดช่วงบ่ายๆนะคะเกิดช่วงบ่ายตรงกับวันอาทิตย์ถูกต้องครับนะตอนนี้น้องชื่อคุณปุ๋ยแล้วฮะค่ะตอนนี้คุณปุ๋ยถ้าไม่ได้มีอาการเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะมีปัญหาเรื่องเงินอยู่มีบ้างไหมครับเป็นตอนนี้เพิ่งจะเป็นหวัดค่ะแล้วก็มีปัญหาเรื่องเงินเหมือนกันนะฟังให้ดี
นับถือพุทธใช่ไหมครับค่ะก็หาโอกาสตักบาตรถวายเพลพระนะทำให้ต่อเนื่องอาทิตย์หนึ่งสัก 2-3 วันก็ได้หรือว่าถ้าไม่สะดวกอาทิตย์ละครั้งก็ยังดีค่ะนะจ๊ะแล้วก็ด้วยพื้นชะตานะปีนี้วัดก็โอเคแหละกาลีมันแตะเสาแต่ด้วยพื้นดวงในระยะยาวเลยนะคะ อยากให้ระวังกลุ่มพวกระบบภายในสตรีอะนะครับรอบเดือนมดลูกรังไข่นะครับแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งจะเป็นพวกทางเดินอาหารนะกระเพาะกรดไหลย้อนแล้วก็พวกซีสอะไรพวกเนี้ยค่ะแล้วยิ่งถ้ามีญาติผู้ใหญ่เป็นเบาหวานคุณเองก็ต้องระวังค่ะจ้ะอย่าตกใจแต่ละคนจะมีกลุ่มโรคที่แตกต่างกันออกไปค่ะอ่ะจะถามเรื่องอะไรอีกเพิ่มเติมเชิญเลยครับก็เรื่องการเงินนะคะก็ปีนี้มีโอกาสเกิดภาระหนี้สินน่ะถ้าไม่มีหนี้กำลังจะมีหนี้หรือถ้ามีอยู่แล้วก็เหนื่อยของคุณเนี่ยการเงินจะดีขึ้นก็คงจะต้องรอให้ผ่านครบ28เต็มเข้าย่าง29แต่ไม่ได้ว่าหมดเลยตอนนี้เกิดหนี้หรือยังถามจริงๆมียังฮะก็มีบ้างค่ะนะหลังเข้าย่าง29ไปแล้วเนี่ยไม่ได้หมดนะแต่จะเบาลงแต่ว่ายืนยันว่าปรับตัวดีขึ้นนะแต่ว่าถ้าจะให้พ้นจริงๆก็คือย่าง29ไปแล้วเนี่ยจึงจะดีในส่วนของเงินเพราะปีหน้าที่ผมเป็นห่วงอ่ะคุณทำงานอะไรอยู่หรือเปล่าฮะขอโทษทำค่ะทำอะไรคะเป็น PC ขายโทรศัพท์อะค่ะ PC ขายโทรศัพท์ฟังให้ดีนะหลังวันเกิดหรือแม้กระทั่งช่วงเวลานี้คิดอยากจะเปลี่ยนงานบ้างไหมอยากจะเปลี่ยนแปลงมั้ยนะถ้ามีการเปลี่ยนแปลงถือว่าสมรูปดวงนะแต่ขอให้มีสิ่งใหม่รองรับก่อนและเรียนอย่างนี้นะเซลล์การเป็นพนักงานขายหรือแม้กระทั่งวันหนึ่งถ้ามีทุนทรัพย์มากพออยากจะลงทุนทำเรื่องอุปกรณ์สื่อสารที่คุณขายเนี่ยก็ดีกับพื้นชะตานะครับถ้ายังไม่พร้อมก็เป็นเซลล์อาชีพไปก่อนและดีแล้วที่คุณขายในแวดวงอุปกรณ์สื่อสารนะช่วงปี2ปีนี้ยอดเป้าอาจจะไม่ค่อยได้อาจจะไม่ค่อยดีแต่ถ้าเกิดมีการเปลี่ยนแปลงจะทำให้มันสมรูปแต่ยืนยันว่าระยะยาวดีครับแต่ตอนนี้คือเหมือนเปลี่ยนจากอีกร้านที่อยู่อีกที่นึงไปทำอีกที่นึงอะไรเงี้ยก็เห็นไหมก็ดวงไม่เคยโกหกมันคือการเปลี่ยนแปลงไงครับฉะนั้นก็ถือว่าแก้ดวงไปในตัวแต่หลังวันเกิดก็อีกรอบนึงหลังวันเกิดก็อีกรอบนึงอาจจะเปลี่ยนนายจ้างเลยก็ได้หรืออาจจะเปลี่ยนลุกขึ้นมาลงทุนก็ได้แต่ดวงนี้ไม่ให้มีหุ้นนะดวงนี้ไม่ให้มีหุ้นให้ทำเล็กๆค่อยๆถ้าเงินยังไม่พอก็ขายเป็นเซลล์อาชีพไปก่อนถ้าพร้อมเมื่อไหร่ค่อยทำค่ะจ้ะแต่ดวงนี้เป็นหนี้ตลอดจะเป็นหนี้เป็นระยะทำใจแต่คุณหาเงินได้นะในหมดไอ้นั่นคุณก็ผ่อนไอ้นี่ในดวงเป็นแบบนั้นทรงจะเป็นแบบแต่ว่าทำเกี่ยวกับอันนี้ดีแล้วใช่ไหมคะยืนยันว่าดีครับดีแล้วค่ะจ้ะแล้วเรื่องความรักนะคะจะมีหนึ่งคู่ไหมคะของคุณศุกร์กับเสาร์เป็นเส้นศัตรูนะฉะนั้นเกณฑ์ความรักและโยงมรณะเนี่ยก็ต้องบอกว่าลงตัวยากโยงอริด้วยฉะนั้นไม่ต้องรีบนะถึงจะมีเข้ามาของคุณจะเด่นก็คือในช่วงอายุย่าง30ค่ะนะอาจจะได้พ่อม่ายก็ได้นะครับหรืออาจจะได้คนที่แก่กว่าเยอะๆต้อง 6-7 ปีนะหรือว่ามีเชื้อสายต่างประเทศรวมถึงลักษณะการคบหาอยู่กันยังมีระยะห่างอันนี้เป็นเงื่อนไขหรือข้อใดข้อหนึ่งแล้วมันจะช่วยทำให้ชีวิตรักของคุณราบรื่นมากขึ้นครับค่ะจ้ะนะห่วงเรื่องเงินนะเราไปดูในเรื่องของพวกช่องท้องหน่อยแล้วกันแล้วก็สุขภาพใช่ไหมคะจ้ะพอดีเพิ่งเปลี่ยนคือเพิ่งซื้อบ้านใหม่ค่ะบ้านเลขที่197ค่ะพันธุก็เป็นสีก็ต้องบอกเพิ่งซื้อไม่นานนี่เองนะครับใช่ค่ะก็มันมาพร้อมกันนี่เห็นไหมก็194โอเคครับเป็นเลขมงคลและเสริมอาชีพที่คุณทำ197ค่ะ197ขออภัยเดี๋ยวผมดูดคำพูดกลับ197ก็ให้ระวังปัญหาสุขภาพพวกท้องไส้นะครับไขข้อแล้วบางทีมันหลับไม่ค่อยสนิทเครียดอันนี้ให้ใช้ตรงคำเพลวแท้ปิดที่เลข7เลข7โอเคค่ะจ้ะตามนั้นทุกอย่างเกิดตามดวงหมดเลยเปลี่ยนแปลงเรื่องงานเกิดนี่ได้บ้านนะก็ว่ากันตามนั้นครับว่ากันตามนั้นอาจารย์คะหนูจะมีเกณฑ์ได้ไปเมืองนอกบ้างไหมคะมูละเนี่ยนะจ๊ะ
ตอนนี้ถ้าระยะสั้นไปก็ไม่ค่อยดีฮะก็ยังไม่อยากให้ไปแต่ว่าถ้าย่างจังหวะย่าง30ไปแล้วนะค่อยว่ากันอ๋อโอเคนะคือมีถามว่ามีเกณฑ์ไหมมีนะเมืองนอกทุกวันนี้ไปง่ายนิดเดียวแต่จะไปสั้นไปยาวแต่ว่าถ้าเกิดตั้งใจจะไปทำธุรกรรมอะไรที่สำคัญเนี่ยก็ย่าง30ไม่แน่คุณอาจจะได้คู่เป็นชาวต่างประเทศก็ได้นะอย่างนี้ผมถ่ายทักไปเมื่อสักครู่ค่ะโอเคนะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะต่อกันที่ SMS นะคะคุณนันทนีค่ะ30มกราคม2524นะคะเวลาเกิด3ทุ่มตรงวันศุกร์ความรักและก็สุขภาพเป็นอย่างไรปฏิทินตรงกับวันศุกร์นะครับปัตตานีเป็นสีตะกาลีจี้ถ้ามีคู่ก็เข้าทำนองรักๆเลิกๆเบื่อๆอยากๆนะฉะนั้นถ้ามีคู่อยู่แล้วเนี่ยอย่าปล่อยให้บุคคลที่3เข้ามามีอิทธิพลกับชีวิตรักในทางกลับกันถ้ายังโสดก็มีโอกาสจะเจอคนที่เขาเพิ่งจะผิดหวังในเรื่องราวของความรักเข้ามาเกี่ยวข้องดูให้ดีว่ามีพันธะหรือไม่นะครับการทำบุญเสริมชะตาในเรื่องของความรักปีจรนี้หาโอกาสซื้อพวกอุปกรณ์ทำความสะอาดถวายวัดส่วนสุขภาพนั้นก็เสาเสียนะเสาหมายถึงอะไรฮะลำไส้ไขข้อภูมิแพ้นะครับแล้วก็อีกกลุ่มนึงดาวอาทิตย์ก็พวกสายตาความดันระบบเลือดตรวจร่างกายเป็นประจำอย่างน้อยปีละ1ครั้งครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะเจ้าของ SMS เกิดวันที่2กันยายน2535นะคะเวลาเกิด4ทุ่ม27นาทีพุธกลางคืนค่ะเรื่องงานทำอะไรดีตอนนี้ตกงานอยู่ความรักแล้วก็เรื่องของการเงินรวมไปถึงโชคลาภด้วยค่ะกาลีจี้เรือนงานนะก็ตกงานฮะไม่แปลกเบื้องต้นให้ชีวิตสัตว์ครั้งละ15ตัวนะครับถามว่าทำอะไรดีแป๊บหนึ่งครับดาวเสาร์ในดวงสวยนะอันนี้คงจะมองในแง่ของธุรกิจฝากไว้พิจารณานะครับก็พวกมินิมาร์ทหรือแม้กระทั่งถ้าคุณไม่ได้ลงทุนเป็นพนักงานขายในร้านมินิมาร์ทก็โอเคนะถ้ามีเงินลงทุนก็มินิมาร์ทสวนเกษตรค้าของเก่าพวกนี้อันนี้พวกของเบ็ดเตล็ดพวกนี้ถือว่าเด่นในพื้นชะตาอีกกลุ่มหนึ่งนะครับถ้าเกี่ยวข้องกับเรื่องของพวกอุปกรณ์กีฬายานยนต์อาวุธของมีคมอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะครับร้านตัดผมชายพวกนี้ก็พอจะได้และสุดท้ายในเรื่องของพวกของกินสิ่งสวยงามตัดผมหญิงก็ได้ซาลอนแต่สถานที่ตั้งไม่ควรอยู่ติดถนนใหญ่ครับSMS ต่อมาค่ะแต่ปีนี้ยังไม่ค่อยอยากให้ลงทุนเยอะเท่าไหร่นะเพราะเกณฑ์งานมันเสียคุณกิติศักดิ์นะคะ28กุมภาพันธ์2518ค่ะเวลาเกิดบ่ายโมงครึ่งถามเรื่องของงานนะเรื่องงานเรื่องเงินความรักปีหน้าเป็นอย่างไรโอ้ยปีหน้านี่แหละคือตอนนี้สภาพคล่องก็ไม่ค่อยดีนะครับแล้วก็เข้าย่าง42ในปัตตานีเป็นกาลีเลยแล้วก็ระวังอุบัติเหตุด้วยนะครับของคุณหลังวันเกิดเนี่ยก็ให้ถวายพวกเครื่องอัฐบริขารมีดหรือเข็มก็ได้นะหรือว่าเป็นมีดโกนก็ได้ที่พระสงฆ์ท่านใช้ในการปลงผมนะครับส่วนงานหลังวันเกิดเป็นอย่างไรแต่งานยังโอเคนะพอจะมีโอกาสขยับขยายเปลี่ยนแปลงแฮนด์เดิลสิ่งที่ได้รับมอบหมายได้เดทแปลว่าความสามารถในการจัดการเรื่องนั้นเรื่องนี้และสีแตะฉะนั้นงานดีแต่ทายเรื่องรักต้องระวังครับ SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS นะคะเกิดวันที่24มีนาคม2543ค่ะเวลาเกิด8โมงกว่าวันศุกร์เรียนม.4 อยู่นะคะควรจะเรียนต่ออะไรดีสนใจแพทย์กับวิศวะชอบดนตรีแล้วก็กีฬาตรงนี้ประเภท perfect man หรือเปล่าฮะนะอังคารเป็นสีเลยราชาโชคนะครับก็เรียนพวกกลุ่มวิศวะได้นะและถ้าจะให้มันสมรูปเนี่ยก็เป็นลักษณะถ้าเป็นงานเอนจิเนียร์ที่มีการออกไซต์งานพวกคอนสตรัคชั่นพวกซีวิลหรือว่าถ้าอยู่ในแพลนทำพวกงานแมนเทนแนนซ์งานซ่อมงานซ่อมสำคัญนะครับโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ถ้าคุณมีมาตรฐานในการซ่อมบำรุงไม่ดีแพลนมีปัญหาในการรันนะสองถ้าถามว่าจริงๆแล้วดนตรีไม่อยากให้ทิ้งนะก็ทำเสริมกันกับกลุ่มอาชีพในเรื่องของวิศวกรก็ถือว่าดีและดาวศุกร์มันอยู่เรือนงานของคุณด้วยแม้กระทั่งแพทย์ก็แน่นอนแพทย์เน้นในเรื่องการรักษาพยาบาลก็ได้นะแต่อย่างที่ผมบอกผมจัดลำดับถ้าถามว่าเอนจิเนียร์กับแพทย์ผมให้น้ำหนักเอนจิเนียร์มากกว่าส่วนในเรื่องของดนตรีอยากที่จะให้ทำเสริมกีฬาก็คือดาวอังคารเหมือนวิศวะฉะนั้นทุกอย่างที่คุณทำมันอยู่ในสโคปที่เด่นอยู่แล้วครับSMS ต่อมาค่ะ
คุณทิพย์ณทีนะคะเกิดวันที่25ตุลาคม2530ค่ะเวลาเกิดบ่าย 2:39 นวันอาทิตย์การเงินกับสุขภาพเป็นอย่างไรก็จะทายสิ่งที่เห็นชัดก่อนจันทร์เบาหวานทางเดินอาหารซีสต่อมน้ำเหลืองลิสีดวงไม่ต้องเป็นทุกอันก็ได้ศุกร์ก็เครื่องในนะสุขเภทนะครับตลอดจนคออักเสบไตนิ่วกระเพาะปัสสาวะก็ใช่มาในช่วงหน้าค่ะยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS รวมไปถึงนะคะเราจะมาฟังเรื่องราวของเรื่องงานยามดีวันมงคลกันด้วยพักกันสักครู่ค่ะครับ